สวัสดีสมาชิกกูบอนไซทุกคนนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกูบอนไซจิ๋วแต่แจ๋วครับสวัสดีสมาชิกกูบอนไซทุกคนนะครับกระถางบอนไซนะครับถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการทำบอนไซนะครับถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการแต่งตัวนะครับแฟชั่นต่างๆที่เราแต่งตัวเนี่ยนะครับเราควรจะรู้ว่าการแต่งตัวยังไงเหมาะสมกับบุคลิกภาพแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกกระถางให้กับไม้จิ๋วของท่านก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับในการทำบอนไซจิ๋ววันนี้นะครับครูบอนไซจิ๋วแต่แจ๋วนะฮะผมจะมาพูดถึงเรื่องของกระถางบอนไซสำหรับไม้จิ๋วครับในข้อที่1 นะครับเกี่ยวกับกระถางบอนไซจิ๋วนะครับอย่างแรกนะฮะท่านจะต้องรู้จักรูปทรงของกระถางก่อนนะครับกระถางบอนไซเนี่ยนะฮะมันจะแตกต่างจากกระถางไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปอยู่ตรงที่ว่านะครับขนาดความสูงนะฮะหรือความลึกของกระถางเนี่ยจะไม่ได้ลึกมากเท่ากับกระถางทั่วไปนะครับจะมีแค่บางทรงนะครับอย่างเช่นไม้ที่ตกกระถางเนี่ยนะฮะถึงจะมีความสูงนะครับเพราะว่าต้นไม้มันตกลงไปเพราะฉะนั้นกระถางมันจะสูงทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่ากระถางแต่ละทรงเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้กระถางทรงสูงที่ผมพูดไปนะฮะอันนี้เป็นกระถางจิ๋วทรงสูงนะครับนี่นะฮะเวลาใส่ไม้ก็จะเป็นไม้ทรงที่มันตกกระถางลงมานะครับถ้าเป็นกระถางทรงสูงแล้วเราไปใส่ไม้ทรงสูงอาจจะไม่แมทกันเดี๋ยวเรื่องของรูปทรงเนี่ยจะมาพูดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ทรงสูงนะครับมีทรงกลมนะครับนี่นะฮะเป็นทรงกลมนะครับอันนี้เป็นกระถางจากญี่ปุ่นนะครับมีลวดลายด้วยนะฮะมีทรงเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมนี่ก็จะมีทั้งสี่เหลี่ยมนี่ก็จะมีทั้งแบบทรงสูงนะครับสูงแบบนี้แล้วก็เตี้ยแบบนี้นะครับเตี้ยกว่านี้ก็มีนะครับทรงสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะแล้วก็มีหลายเหลี่ยมแบบนี้ก็มีนะครับตัวนี้เป็น6เหลี่ยมนะครับนะแล้วก็มีทรงรีนะครับนี้ครับแบบนี้จะเป็นทรงรีครับหรือจะเป็นทรงกลมแบนๆแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็คือกระถางบอนไซนะครับแบบเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ก็มีนะครับไม่กลมไม่เหลี่ยมนะฮะก็จะมีความมนๆนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับก็คือจะต้องรู้จักกับรูปทรงของกระถางบอนไซก่อนบางทีเวลาเราไปเลือกซื้อกระถางเนี่ยนะครับเราอาจจะมองไม่ออกว่าอันนี้มันใช้ใส่บอนไซหรือว่าใส่ไม้ทั่วไปเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกครับถ้าเกิดเราจะใส่ต้นไม้คือแค่จะปลูกต้นไม้เฉยๆนะฮะเพียงแต่ว่าเราอุตส่าห์สร้างต้นไม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะกว่าจะสร้างขึ้นมาได้สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นการใส่กระถางนี่ก็ควรจะพิถีพิถันนิดนึงในการเลือกครับก็พยายามมองให้ออกละกันว่าต้นไม้ของเราเนี่ยเหมาะกับกระถางแบบไหนนะครับก็ตัวอย่างของกระถางบอนไซก็ให้ดูกันไปแล้วครับมีจริงๆผมมีค่อนข้างเยอะนะครับกระถางแบบนี้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวไปต่อกันในข้อที่2นะครับมาถึงข้อที่2นะครับเรื่องของกระถางบอนไซนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงในข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของขนาดสัดส่วนของต้นไม้แล้วก็กระถางนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3ตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากครับอันแรกนะครับถ้าต้นไม้ที่มีลักษณะโคนเล็กนะครับโคนเล็กแล้วมีผิวที่
ไม่ได้มีความเก่าแก่อะไรนะครับเป็นผิวเรียบๆนะฮะกระถางที่เหมาะสมนะครับควรจะเป็นกระถางที่มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะฮะผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างไม้ต้นนี้นะฮะโคนจะเล็กนะครับลำต้นจะเล็กนะฮะขนาดกระถางเนี่ยผมจะใช้ขนาดที่กว้างแต่ไม่สูงนะครับแต่จะแบนๆนิดนึงนะฮะข้อมูลที่ผมอ้างอิงจากหนังสือของญี่ปุ่นนะครับพอดีมีคนแปลให้นะฮะอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าต้นนี้เป็นต้นโมกนะฮะไม่ได้มีเปลือกไม่ได้มีความเก่าแก่ของเปลือกสักเท่าไหร่นะครับก็จะใช้กระถางที่มีบริเวณกว้างเพื่อที่จะให้มองดูแล้วเนี่ยเหมือนเรามองออกไปในทุ่งหญ้ากว้างๆแล้วเราเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ตรงกลางทุ่งนั้นนะครับอันนี้คือในส่วนแรกครับในส่วนที่สองแล้วถ้าเป็นไม้ที่โคนอวบโคนใหญ่ๆมีเปลือกสวยๆจะต้องเป็นยังไงครับตรงกันข้ามเลยนะครับถ้าเป็นไม้ที่มีโคนอวบนะครับกระถางควรจะพอดีกับตัวโคนตัวลำต้นอันนี้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะจริงๆแล้วมันต้องเล็กกว่านี้นะครับต้องแบบพอดีเกือบจะพอดีกับตัวโคนเลยนะครับอันนี้เป็นหมากเล็กหมากน้อยนะครับมีโคนตรงนี้นะครับที่มันอวบขึ้นมาฮะเพราะฉะนั้นกระถางจะต้องพอดีนะครับไม้จิ๋วถ้าเล็กๆก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นไม้ที่มีโคนอวบหรือมีความเก่าแก่เนี่ยกระถางควรจะหาที่มันพอดีนะครับมันจะทำให้ไม้เนี่ยไม้ต้นไม้เราดูใหญ่นะครับเพราะว่ากระถางอยู่ในกระถางเล็กพอไม้ดูใหญ่แล้วทำให้ไม้มีเสน่ห์นะครับอีกอันนึงนะฮะอันนี้พิเศษถ้าเป็นทรงที่เป็นบุญจินนะครับหรือไม้บัณฑิตที่มีความคดเคี้ยวมีลำต้นที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ควรใช้กระถางที่แบนนะฮะยกตัวอย่างกระถางแบนแล้วก็เป็นมีความฟรีฟอร์มนิดนึงไม่ได้เป็นกระถางที่แบบจงใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไม้บุญจินเนี่ยจะเป็นไม้ที่อิสระรูปทรงค่อนข้างอิสระเพราะฉะนั้นตัวกระถางที่เอามาใส่เนี่ยก็ควรจะมีความอิสระนะครับผมจะยังไม่เจาะลึกเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะครับว่าทรงตกกระถางเหมาะกับไม้แบบไหนทรงต้นเหมาะกับไม้แบบไหนนะครับอันนี้ข้อมูลมันค่อนข้างละเอียดครับเพราะฉะนั้นเอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนสำหรับไม้จิ๋วเนี่ยคงจะไม่ได้มีอะไรมากมายในเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะครับแต่ว่าเรื่องของขนาดความแมทอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าอย่างที่พูดไปเนี่ยน่าจะครอบคลุมในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สองเรื่องของขนาดของไม้แล้วก็ขนาดของกระถางนะครับมาถึงข้อที่สามนะครับข้อที่สามเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของสีสันแล้วก็ลวดลายนะครับถ้าท่านกำลังคิดว่ากระถางบอนไซควรจะมีสีสันที่สดใสโดดเด่นทำให้ไม้เนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นอันนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะยังไม่ใช่นะครับอยากให้ท่านนึกดีๆนะครับการทำบอนไซนะฮะความสำคัญมันน่าจะอยู่ที่ต้นไม้ของเราแล้วถ้าเราใช้กระถางที่มีสีสันฉูดฉาดมากเกินไปความเด่นของต้นไม้กับความเด่นของกระถางมันจะแย่งกันนะครับเพราะฉะนั้นไม้ควรจะมีความโดดเด่นส่วนตัวกระถางเป็นแค่เครื่องมือในการทำให้ไม้โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกสีสันแล้วก็เลือกลวดลายที่อยู่ในกระถางเนี่ยที่มาใช้กับต้นไม้ควรจะให้มันแมทช์กันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไม้ที่ท่านต้องการโชว์ดอกนะครับเหมือนพวกเชอร์รี่แคทพวกเฟื่องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องการโชว์ดอกเนี่ยกระถางควรจะไม่ควรจะมีความสีสันที่เป็นสีเดียวกันกับดอกไม้นะครับมันควรจะเป็นสีตรงข้ามนะครับหรือว่าสีที่เป็นคู่ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อเราจะโชว์ให้เห็นความสวยงามของดอกนะครับอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนกระถางที่มีต้นไม้ที่มีความเก่าแก่นะครับควรจะเพิ่มเรื่องราวให้เขาโดย
เลือกกระถางที่มีลวดลายครับอย่างนี้นะครับเขาจะมีการเขียนลวดลายเป็นบ้านเป็นทิวทัศน์นะครับเป็นเรามองแล้วเรารู้สึกถึงธรรมชาติความโบราณมองเห็นเรื่องราวในกระถางนี้เราจะใส่กับต้นไม้ที่มันมีความเก่าแก่ให้เขาเห็นถึงความมีเรื่องราวระยะเวลาของต้นไม้ต้นนี้ที่มันมีเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นกระถางที่มีลวดลายเนี่ยผมมองว่าควรจะเป็นไม้ที่มีความเก่าแก่นะครับอย่างเช่นต้นนี้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับเห็นลวดลายไหมครับนี่เป็นลวดลายเหมือนเป็นดอกไม้นะฮะผมเอามาใส่กับต้นสนดำนะครับอันนี้นะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าลวดลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับต้นไม้ที่กำลังงอกขึ้นมานะครับแมทช์กับสนดำต้นนี้ซึ่งเป็นไม้ที่ผมใช้วิธีการเพาะเมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหาเรื่องราวใส่เข้าไปนะครับจากผ่านลวดลายแล้วก็สีสันของกระถางนะครับยังมีกระถางอีกหลายแบบนะครับที่มีสีสันแล้วก็ลวดลายอย่างใบนี้เนี่ยสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้นะครับอาจจะเหมาะกับไม้ที่เป็นไม้ที่ไม่ได้มีเปลือกสวยงามอะไรมากมายแต่ว่ามีใบที่เป็นสามารถเปลี่ยนสีตามฤดูกาลเช่นอาจจะใบที่มันแตกมาใหม่ที่เป็นสีเหลืองสีแดงอาจจะในบ้านเราจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ามันก็จะพอมีความสีที่มันเปลี่ยนอยู่บ้างเขียวเข้มเขียวอ่อนนะครับถ้าเป็นสีที่มันมีความซอฟต์แบบนี้ก็สามารถที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับสีใบเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสีแล้วก็ลวดลายเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับในการช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับต้นไม้ได้แต่ว่าอย่าให้มันแข่งกันนะครับข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของวัสดุที่นำมาทำกระถางนะครับผมจะไล่ไปทีละวัสดุเลยแล้วกันนะครับอันแรกคือพลาสติกนะครับกระถางพลาสติกเนี่ยข้อดีนะครับคือราคาถูกนะฮะหาง่ายนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันใช้งานได้ไม่นานนะครับถ้าแบบเราวางตากแดดเอาไว้โดนฝนหน่อยมีการแห้งกรอบนะครับแล้วก็เสียหายไปนะฮะแล้วก็มันไม่ได้มีรูปทรงอะไรให้เราเลือกมากมายนะครับก็มีแค่ไม่กี่ทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมเท่านั้นเองนะครับตามบล็อกที่เขาผลิตขึ้นมาครับถามว่าเหมาะไหมเหมาะสำหรับการทำพีบอนไซก็คือก่อนที่จะมาเป็นบอนไซนะครับเป็นไม้ที่เราเลี้ยงเอาไว้ก่อนที่จะเอามาตัดแต่งนะครับเหมือนกับปลูกให้เขาโตนะครับก็ใส่กระถางพลาสติกได้นะครับจริงๆมีถุงดำด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่กระถางนะครับทีนี้อันที่2นะครับก็คือกระถางปูนนะครับกระถางปูนเนี่ยข้อเสียนะครับข้อเสียคือเขาจะเก็บความร้อนสะสมความร้อนเอาไว้นะครับแต่ข้อดีก็คือมันสามารถทำเองได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือน้ำหนักมันหนักนะครับยิ่งถ้าเกิดเราต้องใส่ต้นไม้ที่มันมีน้ำหนักแล้วก็ใส่ดินลงไปอีกด้วยเนี่ยจะทำให้มันหนักด้วยนะครับก็สำคัญก็คือเรื่องของมันไม่ระบายความร้อนเนี่ยนะครับคือปูนจะสะสมความร้อนไว้นะฮะอันนี้คืออย่างที่2นะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเป็นกระถางเซรามิกนะครับแบบนี้ดีที่สุดนะครับสำหรับบอนไซนะครับกระถางเซรามิกกับกระถางดินเผาผมมองว่าเป็นอันเดียวกันนะครับกระถางเซรามิกหรือกระถางดินเผาเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะมีความเย็นนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับรากของต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้จิ๋วเนี่ยเวลารากเขาแตกออกมาเนี่ยเขาจะเดินเร็วนะครับแล้วเขาจะไปชนกับขอบกระถางถ้าเป็นปูนเนี่ยจะเจอความร้อนก่อนเลยแต่ว่าถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยจะมีความเย็นนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราหาซื้อกระถางเซรามิกเนี่ยค่อนข้างยากด้วยนะครับนอกจากจะเป็นกระถางที่นำเข้ามาแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มเห็นมีคนไทยที่เริ่มผลิตกระถาง
บอนไซที่เป็นเซรามิกออกมาขายบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นกระถางนำเข้าก็เลยทำให้ราคามันค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัสดุที่นำมาทำกระถางนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของกระถางบอนไซนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเลือกใช้กระถางบอนไซของไม้จิ๋วหรือไม้ขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของเทสส่วนบุคคลนะครับเป็นเรื่องของเซนเป็นเรื่องของสไตล์นะครับผมไม่อาจสามารถที่จะมาฟันธงให้ได้ 100% ว่ามันแบบนี้มันถูกต้องแบบนี้มันผิดนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันขึ้นอยู่กับเทสขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอไปเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นแค่แนวทางหนึ่งคร่าวๆเผื่อว่ามือใหม่อาจจะยังไปไม่ถูกนะครับอาจจะมาเริ่มดูจากคลิปนี้แล้วก็ทำตามไปก่อนแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงเนี่ยท่านก็นำสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเอาไปดัดแปลงอีกทีนึงหรือถ้าจะเห็นต่างยังไงก็สามารถที่จะคุยกันได้นะครับก็โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเทสส่วนบุคคลนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับก็หวังว่าจะพอจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงวันนี้ครูบอนไซจิ๋วแต่แจ๋วนะครับในเรื่องของกระถางนะครับกระถางบอนไซจิ๋วเนี่ยก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องครูบอนไซด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพลย์ลิสต์ครูบอนไซจิ๋วแต่แจ๋วไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะพยายามนำเสนอข้อมูลใหม่ๆให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนฮะสวัสดีครับ